มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของริฮันน่านักร้องสาว R&B คนดังระดับโลกนะคะที่นอกจากจะมีความสามารถด้านการร้องเพลงแสดงหนังภาพยนตร์ก็เคยแสดงมาแล้วนะคะล่าสุดยังพลิกผันตัวเองมาออกแบบรองเท้าและก็ได้รางวัลซะด้วยนะคะล่าสุดนี้มีการประกาศรางวัลรองเท้ายอดเยี่ยมแห่งปีของนิตยสาร Footwear News ค่ะริฮันน่าได้คว้ารางวัลรองเท้ายอดเยี่ยมแห่งปีในงาน Footwear News Awards ครั้งที่30ที่นครนิวยอร์กนะคะจากผลงานการออกแบบรองเท้ารุ่น Creeper โดยเธอได้บอกหลังจากที่รับรางวัลค่ะว่ารางวัลนี้มีความหมายสำหรับเธอมากแล้วก็ทำให้รู้สึกภูมิใจที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งและก็เป็นผู้หญิงที่มาจากประเทศบาร์เบโดสด้วยค่ะนักร้องสาววัย28ปีคนนี้บอกว่าเธอทำรองเท้ารุ่น Creeper ขึ้นมาเพราะว่าชื่นชอบการใส่รองเท้าแนวนี้โดยริฮันน่ามีการสร้างแบรนด์รองเท้าของตัวเองด้วยนะคะชื่อว่า Fenty โดยเป็นการร่วมมือกับ Puma ค่ายกีฬาชื่อดังจากเยอรมนีตั้งแต่ปี2558และริฮันน่าก็ต้องการจะให้ Creeper นี่แหละค่ะเป็นรองเท้ารุ่นแรกที่ให้คนได้เห็นจากคอลเลกชันริฮันน่ายอมรับว่าไม่ได้คาดหวังนะคะว่าคนจะรักรองเท้าครีปเปอร์ของเธอขนาดนี้แต่แรงสนับสนุนนี้ก็มีความหมายต่อเธอมากทีเดียวเลยค่ะเป็นผู้หญิงเก่งอีกคนนึงนะคะที่พิสูจน์ตัวเองแล้วแหละค่ะว่าไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ด้านการร้องเพลงด้านภาพยนตร์แต่ยังมีด้านการออกแบบแฟชั่นอีกด้วยค่ะ